ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการใหม่เหตุประเภทไทยอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ปองขวัญสวัสดิพักอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยในแง่การเมืองระหว่างประเทศเนาะก็คือเหตุการณ์ที่ส.ส.สหรัฐอเมริกาคนหนึ่งครับที่ชื่อแนนซี่เพโลซีเนี่ยเธอเป็นประธานสภาผู้แทนสหรัฐเนี่ยเดินทางไปเยือนไต้หวันนะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงคนแรกในรอบ25ปีเนาะที่ไปเยือนไต้หวันนะครับจากสหรัฐซึ่งการไปเยือนของเธอเนี่ยก็สร้างความตึงเครียดพอสมควรเนาะเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับมีการซ้อมรบครั้งใหญ่ในการตอบโต้การเยือนครั้งนี้นะครับในขณะเดียวกันรัฐบาลของไต้หวันที่กรุงไทเปเนี่ยก็ให้การต้อนรับคณะของแนนซี่เพโลซีอย่างดีทีเนี้ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่มากที่มีข้อถกเถียงนะบางคนถึงขั้นกลัวว่าอันเนี้ยจะเป็นทริกเกอร์นำไปสู่การเกิดขึ้นของสงครามหรือไม่นะครับทีเนี้ยก็อาจจะลองอาจารย์ชวนอาจารย์ปองขวัญคุยวันนี้ว่าเอ้ยอะไรคือเหตุผลที่ทำให้แนนซี่เพโลซีเนี่ยอยู่ดีไปเยือนไต้หวันในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับลองให้อาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยก็คือถ้าฟังตามที่เพโลซีพูดแล้วก็คณะผู้แทนที่ไปทั้งหมดนะคะก็คือบอกว่าทางไต้หวันเชิญก็เลยไปก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือดูไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษว่าทำไมถึงไปคือจริงๆเราก็พยายามหานะว่าทำไมคือพยายามเซิร์ชหาเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะหาว่าแบบมันมีบทวิเคราะห์อะไรที่พูดถึงว่าทำไมเพโลซีถึงไปตอนนี้นะซึ่งเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอินเทนชันจริงๆของเพโลซีคืออะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนดีกว่าเราจะพยายามอธิบายว่าเพโลซีไปไต้หวันทำไมบนพื้นฐานของว่าเพโลซีพูดอะไรตอนที่กลับมาเนี่ยเขาก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการเขียนออฟเอ็ดเพโลซีเขียนออฟเอ็ดลงใน The New York Times นะคะว่าเขาไปเพื่ออะไรไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่ The New York Times เขียนลงใน The Washington Post นะคะว่าแบบว่าเขาไปเพื่ออะไรอะไรคือจุดประสงค์ของการไปในไต้หวันในครั้งนี้นะคะคือเท่าที่เพโลซีเขียนในบทความชิ้นนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเขาไปด้วยจุดประสงค์2อย่างด้วยกันก็คือว่ามีการพูดถึงเป็นการส่งสัญญาณว่าจะปกป้องไต้หวันจริงๆนะคะตามที่เคยสัญญากับไต้หวันเอาไว้ในไต้หวัน Relations Act ในปี1979ซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดถึงการยอมรับOne China Policy นะคะแต่ว่าก็พูดถึงว่าการแก้ไขความขัดแย้งในช่องแคบไต้หวันเนี่ยต้องเป็นการแก้ไขความขัดแย้งโดยที่เป็นไปตามแบบสันติดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าการที่ไปเยือนไต้หวันในครั้งนี้มันไม่ได้ผิดตัว One China Policy ในจุดยืนเรื่องนั้นของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเป็นการทำตามไต้หวัน Relations Act ที่ลงผ่านสภาคองเกรสกันในปี1979นะคะแล้วพอจีนเนี่ยเริ่มแข็งกร้าวขึ้นซึ่งมันมองได้ว่าจะมีการแก้ไขความขัดแย้งในแบบที่ไม่เป็นแบบสันติภาพไม่ peaceful means อย่างเงี้ยนะคะเช่นมีการจีนเริ่มมีการโจมตีไต้หวันทางไซเบอร์เริ่มมีการปิดกั้นการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจของไต้หวันอะไรเงี้ยสหรัฐอเมริกาซึ่งนำโดยสภาคองเกรสเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าต้องมีความจำเป็นในการส่งสัญญาณว่าจะปกป้องไต้หวันยังไงนะคะต้องทำให้สิ่งที่เป็นคำสัญญานั้นน่ะ credible หรือว่าน่าเชื่อถือได้ไม่งั้นคำสัญญาเนี่ยมันก็จะมีแค่ลมปากการที่ไปเยือนเลยเนี่ยเป็นการแสดงออกว่าคำสัญญานั้นเป็นคำสัญญาที่ credible เชื่อถือได้แล้วไต้หวันก็จะได้มั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะยืนอยู่ข้างไต้หวันเสมอนะคะกรณีที่สองซึ่งเพโลซีเขียนในบทความของ Washington Post ของเขานะคะก็คือการพูดว่าการไปเยือนไต้หวันเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนพาร์ทเนอร์ที่เป็นประชาธิปไตยคือกรณีแรกพูดถึงจีนในฐานะที่เป็นทรีตี้อยู่ในส่วนที่สัญญาใช่ไหมว่าสหรัฐอเมริกาต้องปกป้องอันที่สองพูดถึงไต้หวันในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยซึ่งกำลังเผชิญภัยคุกคามของ อำนาจนิยมซึ่งก็คือจีนดังนั้นสหรัฐอเมริกามีความจำเป็นที่จะต้องยืนอยู่ข้างเดียวกับประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ต่อต้านการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเขามองว่า
จีนคือระบอบที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเยอะแยะมากมายเช่นมีการจับผู้ประท้วงในฮ่องกงเป็นต้นนะคะมีการพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในทิเบตในซินเจียงใช่ไหมในทิเบตเราเห็นความพยายามในการทำให้ชนพื้นเมืองเนี่ยกลายเป็นคนฮั่นใช่ไหมคะเอาคนฮั่นเข้าไปอยู่ในทิเบตมีการพยายามให้คนพื้นเมืองเนี่ยเรียนภาษาแมนดารินหรือว่าจีนกลางใช่ไหมคะในซินเจียงเรามีปัญหาอุยกูการละเมิดสิทธิมนุษยชนอุยกูการจับเข้าแคมป์ทรมานคอนเซนเทรชันแคมป์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเป็นต้นนะคะในไต้หวันเราก็เห็นความพยายามของจีนในการเข้ามารุกรานอำนาจอธิปไตยจะพูดก็ยากไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยแต่ว่ามีความพยายามในการแข็งกร้าวเรื่องประเด็นไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งกรณีพวกนี้เนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนว่ามันคือถ้ามันเป็นสงครามระหว่างอำนาจนิยมซึ่งคือจีนกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นประชาธิปไตยแบบไต้หวันสหรัฐอเมริกาควรจะออกมาสนับสนุนพาร์ทเนอร์ที่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากว่าจำเป็นจะต้องเขาเรียกปกป้องรักษาอุดมการณ์หรือค่านิยมประชาธิปไตยเอาไว้ในที่ที่มันมีภัยคุกคามเกิดขึ้นอันนี้คือ2เหตุผลที่เพโลซีเขียนลงในวอชิงตันโพสต์นะคะแล้วก็การแถลงการของเพโลซีเองเนี่ยก็มีการพูดถึงการพูดถึงกรณี LGBT ด้วยนะคะอย่างเช่นการไปคุยกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างกรณีนี้เนี่ยมีส.ส.ที่ไปด้วยออกมาพูดว่าเขาก็ไปพูดเรื่องคุณค่าประชาธิปไตยกับประเทศไต้หวันแหละแล้วก็บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องรวมถึงการเคารพสิทธิของคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งชนกลุ่มน้อยในความหมายนี้เนี่ยนะคะก็คือคนที่มีความหลากหลายต่างๆคือไม่ใช่แค่เรื่องชาติพันธุ์แต่ว่าเป็นคนกลุ่มน้อยอย่างเช่นเป็น LGBT เป็นต้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ารัฐบาลไต้หวันซึ่งปกติแล้วก็ไม่ได้มีความเปิดกว้างขนาดนั้นแต่ก็รับฟังในประเด็นนี้เพราะว่าถ้าจะทำตัวให้ตัวเองเป็นประชาธิปไตยก็มีความจำเป็นที่จะต้องยอมรับความหลากหลายทั้งทางชาติพันธุ์แล้วก็ทางเพศอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งในบทความนี้ใน Washington Post ของที่แนนซี่เพโลซีเขียนเนี่ยไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามีการพูดถึงอย่างแพร่หลายในบทวิเคราะห์อื่นๆแล้วก็รวมถึงการแถลงข่าวหลังจากที่เพโลซีกลับมาด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการพยายามในการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็การจะต่อสู้กับจีนในเรื่องเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็คือว่าการไปไต้หวันรอบนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นอเจนดาใหญ่มากก็คือการเจรจาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์หรือการผลิตชิปซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีจำนวนมากหลายๆอย่างเลยนะคะก็คือเช่นการผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตรถยนต์สมัยใหม่เนี่ยมันต้องใช้ชิปหมดเลยถูกไหมคะดังนั้นกรณีตอนนี้ที่มันมีการขาดแคลนชิปเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไต้หวันไม่สามารถผลิตทันอะไรอย่างเงี้ยการที่ไปคุยกับไต้หวันในตอนนี้จึงเป็นการทำให้เหมือนกับว่าสัปปายของสหรัฐอเมริกามันคงตัวด้วยนะคะการผลิตเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆของสหรัฐอเมริกาคงตัวมากขึ้นนะคะซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวกฎหมายที่ซึ่งสหรัฐอเมริกาเพิ่งผ่านไปด้วยชื่อว่า Chips and เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่คองเกรสผ่านออกไปนะคะชื่อ Chips and Science Act ซึ่งไอตัวกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันบอกว่ามันจะให้เงินอุดหนุนกับบริษัทที่จะผลิตชิปในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ห้ามบริษัทที่ได้รับการอุดหนุนทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปลงทุนผลิตในประเทศจีนซึ่งมันเน้นไปที่การผลิตชิปที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะชิปเก่าๆอะไรจะไม่ให้ความสำคัญมากแต่ว่าให้ความสำคัญกับชิปใหม่ๆซึ่งจะทำให้ก่อให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นอย่างชื่อ Act มันก็บอกว่า Science Act นะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยไอ้กฎหมายฉบับนี้มันได้รับการสนับสนุนทั้งจากเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันซึ่งมองว่าการจะต่อสู้กับจีนได้หรือว่าการจะต่อสู้กับประเทศต่างๆที่ตอนนี้อยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะคะจะต้องมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งชิปเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในแง่เศรษฐกิจแล้วก็ในแง่กับความมั่นคงเนื่องจากว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ตอนนี้ก็ต้องใช้คอนโทรลก็ต้องใช้ชิปในการคอนโทรลทั้งหมดใช่ไหมมันเป็นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในทางเศรษฐกิจเนี่ยชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการ
ผลิตสินค้าทางเทคโนโลยีทุกอย่างดังนั้นเพื่อที่จะได้ซัพพลายตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการทำให้ซัพพลายมันคงตัวนะคะแล้วก็ต้องทำให้มีการผลิตเพื่อที่จะป้อนตลาดสหรัฐให้เท่ากับที่มีความต้องการอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆในการดำเนินในการเยือนในการเยือนไต้หวันครั้งนี้ก็คือหลักๆถ้าจะดูจาก3ประเด็นนี้ดูจากที่เพโลซี่เขียนแล้วก็การวิเคราะห์อื่นๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามี3ประเด็นหลักก็คือต้องยืนอยู่กับไต้หวันเพราะไต้หวันเป็นพาร์ทเนอร์นะคะดังนั้นถ้ามีการรุกรานเกิดขึ้นไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาต้องแสดงออกว่าจะช่วยเหลือไต้หวันนะคะข้อ2ก็คือว่านี่คือสงครามระหว่างอำนาจนิยมกับประชาธิปไตยดังนั้นสหรัฐอเมริกาที่มีค่านิยมเป็นประชาธิปไตยจำเป็นจะต้องยืนอยู่ข้างพาร์ทเนอร์ที่เป็นประชาธิปไตยข้อ3ผลประโยชน์ในชั้นผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนั่นก็คือพยายามทำให้การผลิตเซมิคอนดักเตอร์การผลิตชิปต่างๆมีความมีเสถียรภาพมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นไปตามสิ่งที่สภาคองเกรสเนี่ยมีความกังวลอยู่แล้วด้วยถึงกับจะต้องมีการออกกฎหมายออกมาคือ Chips and Science Act นะคะซึ่งมันก็มีการก็เข้าใจว่ามีการเจรจาเรื่องนี้เนี่ยกับไต้หวันด้วยคือมันมีบริษัทในเกาหลีที่ยอมไปแล้วรับเงินอุดหนุนแล้วก็จะไม่ลงทุนคือยอมที่จะไม่ลงทุนในจีนเพื่อที่จะรอรับเงินอุดหนุนอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นมันก็มีทั้งประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองแล้วก็เศรษฐกิจอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะคะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกรอบนะครับผมก็ยังอยู่กับอาจารย์ปองขวัญนะครับวันนี้อาจารย์มาพูดเรื่องการที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีนะครับของสหรัฐไปเยือนไต้หวันนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังของการเมืองระหว่างประเทศทีเดียวนะครับที่สร้างความสนใจแล้วก็ความขัดแย้งตึงเครียดขึ้นมานะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าแนนซี่เพโลซีเขียนในบทความว่าอะไรเป็นเหตุผลหลักที่เธอไปเยือนเนาะแต่ทีนี้ถ้าลองหันมาทำความเข้าใจจากมุมของมิติส่วนบุคคลดูบ้างครับว่าในระดับบุคคลเนี่ยเพโลซีเธอมีลักษณะทางความคิดวิธีคิดอุดมการณ์หรือประวัติการทำงานทางการเมืองยังไงบ้างที่ทำให้สุดท้ายแล้วการมันอธิบายการไปเยือนไต้หวันของเธอในรอบที่ผ่านมาครับอาจารย์ก็ถ้ามองในระดับคือการเมืองแล้วปกติเราเข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องแบบผลประโยชน์เป็นหลักใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องได้คิดมาดีแล้วในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยแต่ว่าหลายครั้งที่เราลืมไปก็คือเราลืมว่าคนคนนึงที่จะ drive นโยบายเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเขาเชื่อในเรื่องอะไรแล้วเขามีแบ็คกราวด์ยังไงนะคะก็คือตัวแนนซี่เพโลซีเนี่ยเอาจริงๆเราก็ลองไปค้นเหมือนกันนะว่าอะไรทำให้เขามีบทบาทในเรื่องไต้หวันขนาดนี้นะคะก็พบว่าแนนซี่เพโลซีเนี่ยจริงๆแล้วมีจุดยืนเรื่องไต้หวันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คือ30ปีที่แล้วตั้งแต่ประวัติการเริ่มเป็นส.ส.เป็น representative ของแนนซี่เพโลซีเนี่ยก็มีจุดยืนในการสนับสนุนไต้หวันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนมาตลอดเช่นเดียวกันนะคะคือถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแนนซี่เพโลซีเนี่ยก็จะพูดอย่างชัดเจนเลยว่าแนนซี่เพโลซีเนี่ยพูดแล้วก็ outspoken นะคะก็คือมีปากมีเสียงตลอดในเรื่องที่เกี่ยวกับทิเบตในเรื่องที่เกี่ยวกับอุยกูในเรื่องที่เกี่ยวกับไต้หวันหรือว่าฮ่องกงนะคะก็คือแล้วก็มักจะพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนในเรื่องนี้ก็แปลว่าโอเคแนนซี่เพโลซีในตัวของเขาเองเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็จีนมาก่อนอยู่แล้วก็คือดังนั้นการที่เขาในฐานะประธานสภาหรือว่า Speaker of the House จะมีบทบาทในเรื่องไต้หวันก็คือไม่ใช่เรื่องที่คาดเดาไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือจริงๆแล้วในปี1991เนี่ยซึ่งถ้าเรารู้กันก็คือแค่ไม่กี่ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมินในปี1991เนี่ยเพโลซีกับส.ส.จำนวนหนึ่งซึ่งทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันนะคะอย่างที่บอกถ้าใครติดตามในเทปที่ผ่านมาหรือว่าในเทปหน้าสักเทปหนึ่งนะคะเราได้คุยกันไปแล้วว่าเดโมแครตกับรีพับลิกันจำนวนหนึ่งเนี่ยเห็นพ้องต้องกันต่อการที่เป็นภัยคุกคามกับจีนแค่ต่างกันในเชิง approach ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้จึงไม่แปลกที่เดโมแครตกับรีพับลิกันจะเห็นต้องกันว่าควรจะต้องวิพากษ์วิจารณ์จีนในเรื่องสิทธิมนุษยชนก
ลับไปมี1991นะคะเพโลซีกับสสจำนวนหนึ่งทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเดินทางไปเยือนเทียนอันเหมินหลังจากที่พืชเกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมินไม่กี่ปีนะแล้วก็ชูป้ายที่เขียนว่า to those who died for democracy in China โอ้ไม่ธรรมดาซึ่งสุดท้ายก็โดนกาดไล่หลังจากที่เดินทางออกไปในบริเวณนอกจากเดินทางออกไปในบริเวณเทียนอันเหมินแล้วเนี่ยก็คือถูกตำรวจมาเชิญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในกรณีในประเทศจีนซึ่งแต่มันบ่งบอกว่าเพโลซีเนี่ยมีจุดยืนในเรื่องนี้ชัดเจนตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วดังนั้นการที่มาสนใจจีนตอนนี้หรือพยายามจะแสดงออกเรื่องการสนับสนุนไต้หวันในตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเพโลซีนะคะแต่สิ่งที่ต้องอย่าลืมก็คือว่าเพโลซีไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสสธรรมดาแล้วดังนั้นการดำเนินนโยบายของเพโลซีจึงไม่ใช่สสจำนวนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันมีตำแหน่ง House Speaker of the House อยู่บนบ่าพอสมควรซึ่งมันอาจจะชี้ทิศทางในการดำเนินนโยบายของสหรัฐอเมริกาได้มันก็เลยก่อให้เกิดแรงต้านอย่างที่เราเห็นนะคะซึ่งตอนนี้เสี่ยเจิ้นผิงเองก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญภายในประเทศด้วยมันยิ่งจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีเขาเรียกว่าอะไรมีความมั่นใจพร้อมที่จะตอบสนองตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกซึ่งมันก็ทำให้สถานการณ์มันยิ่งตึงเครียดมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนอกจากเคยเดินทางไปชูป้ายที่เทียนอันเหมินในปี1991นะคะในปี2019เพโลซีพบกับโจชัววองโอ้ซึ่งชัดเจนนะคะว่าเขามีความสำคัญมีความสนใจในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือพูดในแง่จุดยืนอาจจะเป็นในเชิงอุดมการณ์ถูกไหมว่าต้องการสนับสนุนประชาธิปไตยต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดเรื่องอุดมการณ์พูดเรื่องผลประโยชน์ล้วนเพโลซีทำไมถึงมีจุดยืนแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้คือ disclaimer คือการคาดเดานะคือการคาดเดาจากข้อมูลดิบที่มีนะคะคือมันไม่ได้มีบทวิเคราะห์ออกมาชัดเจนแต่ว่าเราพยายามเข้าไปดูข้อมูลดิบซิว่าในเขต12คือเพโลซีเนี่ยมาได้รับการเลือกตั้งจากเขต12ของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปดูซิว่าเอ๊ะแล้วประชากรของเขต12ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นใครนะคะเพื่อที่จะดูซิว่าแล้วคอนสติทูเอนซีหรือว่าคนที่เลือกตั้งเพโลซีเนี่ยคือใครเพโลซีต้องพลีสใครมากที่สุดในเขตของตัวเองคือการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยเนาะว่าใครเขา represent ใครในเขตของเขาและเขตของเขาจะมีคอนเซิร์นยังไงคือถ้าเขาทำตัวไม่เป็นไปในสิ่งที่คนที่อยู่ในเขตเขาต้องการเนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะที่คู่แข่งจะได้ขึ้นมาถูกไหมคะแล้วเราก็กลับไปดูซิว่าจำนวนประชากรในเขต12เนี่ยเป็นใครในเขต12แคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะมีประชากรอันดับ1คือคนขาวแต่อันดับ2ที่รองลงมาคือคนเอเชียนะคะเป็นประชากรเอเชียเป็นอันดับ2เยอะจากคนขาวทีนี้เอเชียมันใหญ่มากเลยเนาะในการดูว่าเอเชียเนี่ยก็จะเป็นจีนก็ได้ไต้หวันก็เป็นจีนเป็นฮ่องกงไต้หวันเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยไปดูซิว่าเราไปดูต่อว่าเอเชียอาจจะไม่ได้บอกเยอะขนาดนั้นว่าเอเชียทั้งหมดเนี่ยคือมาจากประเทศไหนเอเชียมันกว้างมากนะคะดังนั้นเราลองดูซิว่าแล้วคนภาษาที่2รองจากอังกฤษก็คือภาษาที่ใช้มากที่สุดในเขตเนี้ยนอกจากภาษาอังกฤษคือภาษาอะไรให้ต่อสับไทยโอ้อาจารย์เกินมาขนาดนี้ก็ต้องภาษาจีนแล้วภาษาจีนนะคะซึ่งมันก็ทำให้แน่นอนเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในเขตของเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาจีนก็คือมันคือรวมทั้งแมนดารินแล้วก็กวางตุ้งนะคะมันก็ทำให้ดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นตัวแทนของเขตเนี้ยต้องมีจุดยืนในเรื่องจีนทีนี้ย้อนกลับไปว่าในสมัยตั้งแต่เพโลซีเนี่ยขึ้นมาเป็นสสในหลายปีก่อนเนี่ยนะคะคือเขาเป็นต่อเนื่องกันมาหลายสมัยมากซึ่งเราก็ถ้าเป็นสสตั้งแต่1000
1991เป็นส.ส.แล้วอ่ะก็หลายสมัยอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นส.ส.แล้วก็อาจจะต้องดูว่าตอนนั้นประชากรในประชากรจีนอาจีนเนี่ยจะรวมไต้หวันด้วยนะในเขตนั้นเนี่ยสนใจอะไรมากที่สุดนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นแน่นอนคนก็จะแคร์เรื่องสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคนก็จะแคร์เรื่องไต้หวันใช่ไหมมันก็จะมีกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ไต้หวันจริงๆกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ของไต้หวันเนี่ยใหญ่มากในสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีพลังเยอะมากในการเข้าถึงส.ส.ส.ว.ของสหรัฐนะคะดังนั้นมันก็แน่นอนว่าเมื่อเขาพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของคนในเขตของตัวเองก็จะต้องมีจุดยืนในการอยู่เคียงข้างไต้หวันแล้วก็ต่อสู้กับจีนแผ่นดินไหวแผ่นดินใหญ่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือว่าเราไปเจอบทความในนิวยอร์กไทมส์ที่พูดถึงว่าหลังจากที่เพโลซีไปจีนเนี่ยแทนที่จะมีคนยินดีในเขตของเพโลซีเนี่ยปรากฏว่ามีประชากรคนจีนในเขตของเพโลซีออกมาประท้วงซึ่งมันแสดงว่าอะไรคือบทความฉบับบทความชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าในเขตของเพโลซีตอนนี้เนี่ยมันมีประชากรที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่มากขึ้นแล้วนโยบายแบบนี้ที่มีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อจีนแล้วก็อยู่เคียงข้างไต้หวันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปในระยะยาวนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ความสนใจเรื่องไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ของประชากรในแถบนี้แล้วแต่เป็นคนจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่มากกว่าซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูว่าเพโลซีหรือว่าแม้แต่คนอื่นๆด้วยที่ส่วนใหญ่มาจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะต้องมีจุดยืนยังไงนะคะแล้วก็บางทีแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงยากก็ได้นะถ้าคนคนหนึ่งมีแอตติจูดหรือว่ามีความเชื่อที่ฟอร์มมาเป็นเวลานานขนาดเนี้ยนึกออกไหมมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายขนาดนั้นนะคะแม้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ในเขตของตัวเองจะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าอิเดโลจีมันเปลี่ยนยากจุดยืนมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามที่มีประชากรขนาดนั้นก็ได้เมื่อมันผ่านมาในเวลายาวนานขนาดนี้อันเนี้ยนี่ก็คือการคาดเดาเนาะว่าเพโลซีมีแบ็คกราวด์ยังไงทำไมถึงนำไปสู่การที่จะต้องไปไต้หวันนะคะถามว่าทำไมต้องตอนนี้อันนี้ตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องตอนนี้แต่ว่าการที่เพโลซีไปไต้หวันแล้วมีจุดยืนแข็งกร้าวนี่ไม่ใช่สิ่งที่มัน off the record สำหรับเพโลซีขนาดนั้นอืมโอเคครับก็โอ้วันนี้น่าสนใจมากเลยครับก็อาจารย์ปองขวัญได้ชี้ให้เราเห็นนะครับตั้งแต่ในช่วงแรกว่าการที่เพโลซีไปเยือนเนี่ยมันมีเหตุผลที่อธิบายได้ในทั้งเชิงยุทธศาสตร์เหตุผลทางการเมืองอุดมการณ์เนาะแล้วก็เหตุผลในทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเนาะแต่ที่สำคัญถ้าหันมามองในแง่ตัวบุคคลประวัติของเธอวิธีคิดของเธอเนี่ยมันก็อธิบายได้ทั้งจากการกระทำของเธอที่เคยทำมายาวนานต่อเนื่องนะเธอมีจุดยืนยังไงในกรณีต่อจีนเรื่องสิทธิมนุษยชนในจีนเนาะก็เคยเห็นกันมาแล้วนี่ไม่ใช่กรณีแรกแล้วก็ถ้าลองมองจากมุมแรงจูงใจในฐานะคนที่เป็นสอสอในพื้นที่มันก็อธิบายได้จากอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเนาะจากถ้าเราพยายามจะตีความมันว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเลือกแสดงจุดยืนแบบนี้นะครับก็น่าสนใจมากก็หวังว่าหลายคนที่สนใจพูดเรื่องจีนก็ต้องโชว์มีภูเอาสิเจ้าผิงโดนแบนแล้วกูไม่ได้กลับแล้วไม่ได้ไปจีนแน่แล้วห้ามเข้าจีนแล้วครับก็วันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดตามสถานการณ์นี้กันต่อไปนะครับคิดว่าคงมีอะไรให้ตามกันหลังจากนี้อีกเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปองขวัญนะครับได้สาระเรื่องการเมืองระหว่างประเทศหนาแน่นอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าคราวหน้าอาจารย์จะมาคุยกับเราในเรื่องอื่นๆต่อไปครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วพบกันใหม่ในหมายเหตุประเทศไทยตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ